ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากรัฐสินชินวัตรนะครับแล้วก็ในฐานะทนายความโจทก์ได้รับมอบอำนาจจากท่านเนี่ยให้มาฟ้องคดีหมิ่นประมาทกับคุณหมอประลงนะครับหรือกิติกรมนะครับในข้อหาหรือฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับแล้วก็ข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณา2ข้อหานี้เนี่ยนะครับก็เป็นการที่เราได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ได้วิเคราะห์จากสิ่งที่คุณหมอวรงเองเนี่ยได้มีการโพสต์ทาง Facebook ได้มีการนำเข้าทาง Facebook ก็ดีในแอปพลิเคชัน TikTok ก็ดีแล้วก็มีการปราศัยที่เวทีชุมนุมแห่งหนึ่งที่บริเวณสะพานชมัยมนุเชษฐ์ก็ดีนะครับทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยเป็นความเข้าข่ายการทำความผิดเนี่ยตามที่ผมแจ้งไป2ฐานเนี่ยทั้งหมดมี5กรรมนะฮะเป็นการกระทำความผิดฐานกรรมต่างวาระทั้ง5กรรมนี้เราก็เห็นว่าเมื่อการกระทำมีเจตนาชัดเจนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันสอดคล้องกันด้วยนะครับว่าการกล่าวในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการกล่าวพาดพิงต้องการสื่อที่ให้เห็นให้เข้าใจถึงพันธบัตรโทหรือท่านทักษิณชินวัตรนะครับอย่างชัดเจนและก็ยังมีบุคคลอื่นที่ได้พาดพิงไปถึงก็คือคนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละท่านที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายหรือไม่แต่ในฐานะท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านเห็นว่าการกล่าวของหมอวรงค์ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆทางอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือเวทีปราศัยก็ดีนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเจตนาให้คนเข้าใจว่าท่านเนี่ยวิ่งเต้นคดีวิ่งเต้นให้ปล่อยชั่วคราวในวันที่18ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวอ้างไปถึงกรณีถึงคนหนุ่ม 2,000 ล้านบาทก็ดีนะครับการเรียกค่าเสียหายกำละ20ล้านบาทรวมแล้ว5กำก็คือ100ล้านบาทนะครับนี่นะครับคำฟ้องมีการรับตราเรียบร้อยจากศาลนะครับก็คือเลขคดี19ออ่าง1961ทับ2567นะครับ1961ทับ2567นะครับจะมีการนัดไต่สวนครั้งแรกนัดแรกเนี่ยในวันที่30กันยายน2567เวลา9 นาฬิกาตรงนะครับ